ราพามาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของมะพร้าวค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราจะพามาเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่กับพี่สุภชาติศรีเทพค่ะหรือว่าพี่ตู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ตู่คะจากวิถีชีวิตของเราที่เป็นชาวสวนมะพร้าวอยู่แล้วใช่ไหมคะครับเรานำภูมิปัญญาที่เรามีอยู่แล้วสู่นวัตกรรมในเรื่องของการดูแลสุขภาพยังไงบ้างคะครับคือเรามีสวนมะพร้าวนะครับแล้วก็มีเอาวัตถุดิบนะมาแปรรูปนะไปสู่เรื่องของอาหารนะแล้วก็เครื่องสำอางนะแล้วก็เราก็นำไปสู่เรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพนะเรียกว่าเป็นวงจรครบเลยครับค่ะนับตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะวิถีชีวิตของชาวสวนมะพร้าวเราอยู่คู่กับมะพร้าวมาตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อก่อนเราก็จะรู้จักมะพร้าวในเรื่องของการรับประทานนำมาทำอาหารใช่ไหมคะและปัจจุบันนี้เรานำมาทำอะไรบ้างเราเอามาแปรรูปนะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าของมะพร้าวเนี่ยเอามาทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่เห็นนะครับแล้วก็เป็นเครื่องสำอางครับดูแลผิวดูแลผมนะเรียกว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะสอดแทรกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับมะพร้าวเนี่ยได้หมดเลยนะในส่วนของนวัตกรรมที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยเราก็เอางานวิจัยของมหาลัยต่างๆเนี่ยมาลงในเชิงลึกนะครับแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการตลาดเอาการตลาดนำนะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพที่เป็นอาหารเพื่อดูแลสุขภาพต้นมะพร้าว1ต้นนี่มีประโยชน์ทั้งหมดทุกส่วนเลยใช่ไหมคะทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ใบนะแล้วก็ลูกนะลำต้นทุกส่วนนะครับโดยเฉพาะตัวผลตัวลูกเนี่ยผมก็จะด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่ามะพร้าว1ลูกเนี่ยเราจะไม่ทิ้งเลยนะนั่นหมายความว่า1ลูกเนี่ยสามารถเพิ่มมูลค่าได้เยอะเลยค่ะแล้วเอา1ลูกนั้นมาทำอะไรส่วนไหนแปรรูปเป็นอะไรบ้างคะส่วนเปลือกนอกนะครับเราก็จะเอามาทำเป็นเส้นใหญ่นะตีขุยนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยในชุมชนเนี่ยมันก็จะมีโรงงานที่ตีขุยเพื่อเอาไปแปรรูปเป็นอาจจะเอาไปขึ้นรูปเป็นกระถางต้นไม้นะส่วนของกะลานะกะลานี่เราเอาไปทำเป็นของเครื่องใช้ต่างๆนะเอาไปทำฐานที่มันมีมูลค่าเป็นฐานอัดแท่งนะหรือตัวเครื่องใช้นะตอนนี้เราก็ดูไอเดียว่าไปประยุกต์เอาไปได้หลายอย่างนะแล้วก็ในส่วนของเนื้อของน้ำนะคือทุกชิ้นส่วนเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็เพิ่มมูลค่าได้เยอะโดยเฉพาะน้ำเนี่ยเราเอามาทำเป็นโคโคนัทไซเดอร์ปลายทางเราจะไปสู่เรื่องของการสกัดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะแต่ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีของเหลือนะขั้นตอนก็คือเราต้องคั้นกะทิใช่ไหมครับพอคั้นกะทิมันก็จะมีของเหลือก็คือตัวกากมะพร้าวที่เราจะต้องทิ้งหรือกลายเป็นอาหารสัตว์นะแต่เราก็เหมือนอยู่ในโรงงานอาหารมันสะอาดเราก็เอามาอบเพิ่มอุณหภูมินะแล้วก็เอาไปบดนะกลายเป็นแป้งเอามาเป็นส่วนผสมในเมนูทั้งเมนูขนมต่างๆขนมคุกกี้ขนมปังนะแล้วก็เกี่ยวกับคีโตคลินิกที่มันดูแลสุขภาพนะแล้วก็ในส่วนของกะทิใช่ไหมครับมันก็จะมีน้ำที่อยู่ในกะทิแล้วก็แยกส่วนหนึ่งเนี่ยก็กลายเป็นนมมะพร้าวนะแล้วก็มีอะไรครับโยเกิร์ตที่เกี่ยวกับมะพร้าวนะแล้วก็มะพร้าวอบกรอบกระบวนการเนี่ยมะพร้าวจริงๆมันมีได้หลายระยะนะระยะแต่ระยะเนี่ยมันก็จะมีเมนูต่างๆที่มันแตกต่างกันไปนะแต่ว่าไอ้มะพร้าวแกงที่มันเป็นระยะมะพร้าวห้าวเนี่ยมันก็จะหลักๆเลยก็มันก็จะเอามาทำเป็นน้ำมะพร้าวสกัดเย็นใช่ไหมครับแล้วก็เอาส่วนที่เหลือจากการสกัดเย็นเนี่ยก็กลายเป็นสกัดร้อนนะหลังจากนั้นที่แล้วก็น้ำมะพร้าวสกัดเย็นหรือว่าสกัดร้อนเนี่ยไปทำเป็นเครื่องสำอางนะไปทำเรียกว่าไอ้เกือบทุกชนิดเนี่ยมันมีส่วนผสมของน้ำมะพร้าวได้หมดเลยได้หมดเลยตั้งแต่แชมพูยาสระผมสบู่โลชั่นบำรุงผิวบำรุงผิวนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ในเรื่องของผิวหน้าที่โดดเด่นนะเรามีผลิตภัณฑ์ที่เราทำเรื่องของผิวหน้านะครับเรามีเซรั่มนะครับเรามีครีมบำรุงผิวหน้านะครับเรามีแผ่นเช็ดขึ้นมานะเพราะว่า
โดยเฉพาะในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราคนไทยเนี่ยเราซื้อแบรนด์เนมนะฮะต่างประเทศมาเยอะเลยนะแต่นี้เราอยากจะให้คนไทยเนี่ยหันกลับมาใช้ของไทยของไทยดีที่สุดแล้วนะฮะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มันมีส่วนผสมของมะพร้าวของน้ำมันเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันจะซึมเข้าสู่ผิวที่ผิวที่แขนแม้กระทั่งใครเป็นแผลนะสามารถดูแลแผลติดเชื้อแผลที่มันหายยากๆเนี่ยสามารถทาได้ครับค่ะและที่สำคัญค่ะที่นี่เป็นออร์แกนิกด้วยใช่ไหมคะเป็นออร์แกนิกเป็นวัตถุดิบอินทรีย์เป็นมะพร้าวสวนออร์แกนิกนะซึ่งเราตั้งใจทำเป็นสวนมะพร้าวที่มีใบรับรองด้วยนะแล้วก็ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆนะแล้วก็รักษาเรื่องวัตถุดิบดีนะเมื่อวัตถุดิบดีเรานำมาแปรรูปเนี่ยด้วยการสกัดเย็นนะคำว่าสกัดเย็นเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยในการสกัดเนี่ยก็จะไม่สูงนะนั่นหมายถึงคุณค่าที่อาจจะโดนทำลายไปเนี่ยจะยังอยู่ครบนะโดยเฉพาะสารสำคัญนะวิตามินต่างๆนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในมะพร้าวในโซนเนี้ยมันก็จะมีโอเมก้า6ก้าวด้วยค่ะเห็นประโยชน์ของภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่แปรรูปจากมะพร้าวมาแล้วนะคะมีไอเดียค่ะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านไม่ต้องรีบไปปลูกมะพร้าวเองนะคะเพราะอาจจะไม่ทันเดี๋ยวเรานำนวัตกรรมที่แปรรูปมาแล้วไปทำเป็นเมนูง่ายๆที่ดีต่อสุขภาพไปติดตามกันค่ะตอนนี้ขอบคุณพี่ตู่มากนะคะขอบคุณค่ะสำหรับไอเดียนะคะเมนูสุขภาพง่ายๆจากนี่เลยค่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดนะคะจะเป็นเมนูอะไรอยู่กับพี่ตัวเล็กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตัวเล็กค่ะอันนี้เป็นเมนูง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ถูกต้องค่ะก็อันนี้จะเห็นกันทั่วไปตามท้องตลาดทั่วไปแต่ว่าณวันนี้ก็คือส่วนลงส่งเราก็พยายามที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่สวนเนี่ยค่ะมาใช้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็อีกอย่างเราก็คือใช้กินในบ้านค่ะแล้วก็ผักที่เราใช้ก็จะเป็นออร์แกนิกหมดเลยนะคะก็อันนี้เป็นน้ำสลัดที่ทำจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นตัวคุกกิ้งออยล์ค่ะอันนี้จะเป็นของส่วนผสมเช่นกันค่ะอันนี้เป็นน้ำมันใช่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นตัวคุกกิ้งออยล์ค่ะอัตราส่วนก็คือใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็ตัวมายองเนสนะคะแล้วก็ตัวมะนาวนะคะแล้วก็เกลือนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกนะคะเพิ่มรสชาติให้แซ่บๆเป็นแบบสลัดแบบสลัดยำไทยนิดนึงนะคะใช่แบบว่าเหมาะกับรสชาติที่คนไทยคุ้นเคยถูกต้องค่ะก็จะมีถั่วนิดนึงแล้วก็จะมีพวกผักชีเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็กระเทียมค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็มีน้ำตาลตันแดงแล้วก็น้ำทรายแล้วก็ตัวกระเทียมค่ะอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรไทยทั้งหมดเลยนะคะก็อันดับถัดไปก็จะมีแป้งตัวนี้เราก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเป็นแป้งหอกเป็นเพื่อนหอกเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำน้ำสลัดก่อนดีไหมคะเราเริ่มจากใส่มายองเนสนะคะเข้าไปเลยปรุงส่วนผสมทุกอย่างเข้าไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปั่นกันก็หนึ่งถ้วยตวงตามนี้เลยแล้วกันนะคะเพราะว่าตามสูตรนี้เลยค่ะเราใส่ตัวนี้น้ำมันโอเคแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีนิดหน่อยใช่ค่ะทั้งหมดเลยนะคะพี่ตู่แล้วก็จะทำค่ะแล้วก็ตัวกระเทียมนะคะเป็นกระเทียมโทนนะคะก็ใส่หมดเลยเนาะก็ตัวน้ำตาลแดงแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะก็มะนาวพริกมะนาวนะคะอันนี้เป็นมะนาวใส่ตามใจชอบนะคะก็คือใครชอบเปรี้ยวชอบปรุงรสได้เกลือนิดหน่อยโอเคพริกครึ่งหนึ่งแล้วแต่ความชอบเลยนะใครชอบรสชาติจัดจ้านก็ใส่เยอะได้ปั่นเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะน้ำสลัดของเรานี่อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือจริงๆราดบนสลัดสดได้เลยผักสดกินได้เลยนะคะแต่วันนี้เรามาในรูปแบบของสลัดโลน่ารักน่ารักกินง่ายเป็นค็อกเทลนะคะเป็นอาหารมื้อว่างได้เลยก็จะมีนี่เครื่องมาใส่น้ำมันมะพร้าวนิดหน่อยนะคะในน้ำเพื่อที่จะได้ให้แป้งไม่ติดกันส่วนผักกับไส้เนี่ยแล้วแต่ความชอบเลยนะคะอย่างวันนี้มีผ
ผักสดใบสลัดนะคะแล้วก็มีแครอทมีแตงกวาแล้วไส้ก็จะมีปูอัดกับไส้กรอกค่ะแต่ว่าใครที่เป็นมังสวิรัติไม่รับประทานเนื้อสัตว์ก็สามารถใส่ผักสดชนิดต่างๆได้นี่ประยุกต์ได้เลยแล้วแต่ชอบนะคะก็วางสองฝั่งให้สวยงามแล้วก็หมุนได้เลยที่นี่เขาแบบน่ารักใช้ใบตองโอเคค่ะเรียบร้อยหนึ่งคำหนึ่งคำแล้วก็หั่นครึ่งจัดจานให้สวยงามนะคะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่อันนี้ฝีมือพันสลัดค่ะแล้วก็น้ำสลัดง่ายๆที่มาจากผลิตภัณฑ์นี่เลยค่ะน้ำมันมะพร้าวแปรรูปนะคะที่รับรองว่าเป็นไขมันดีค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณพี่ตะเล็กแล้วก็น้องตามากนะคะขอบคุณค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะน้ำสลัดง่ายๆนะคะที่ทำเองแล้วก็ผักสลัดค่ะได้เลยเป็นเมนูสุขภาพที่ลองท้องก็ได้เป็นอาหารว่างก็ได้นะคะหรือว่าสาวๆท่านไหนที่กำลังลดความอ้วนเนี่ยสามารถรับประทานแทนมื้ออาหารได้เลยเพราะว่ามีทั้งคาร์โบไฮเดรตนะคะวิตามินจากผักรวมถึงนี่ค่ะไขมันดีด้วย